าล่ะครับทริปนี้นะครับเดี๋ยวพาไปค้นหาเรื่องราวสุดตาบุญสิงคโปร์แอร์ไลน์กันมากดีกว่านะครับจริงๆก็ยังไม่อยากใช้คำว่ารีวิวสายการบินสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอาเป็นว่าเล่าประสบการณ์สิ่งที่สะดุดตาเราระหว่างการเดินทางกันแล้วกันนะครับไปดูกันว่ามีอะไรสะดุดตาในสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ชั้นประหยัดที่เราขึ้นทริปนี้บอร์ดดิ้ง 8:40 นะครับตอนนี้เวลา 9:10 นาทีแล้วนะครับเอเขาน่าจะใกล้เปิดแล้วครับจำได้ว่าสายการบินญี่ปุ่นจะแปลนแอร์ไลน์เขียนบอร์ดดิ้งตอนนั้นไปญี่ปุ่นบอร์ดดิ้งเที่ยงคืนกว่าบอร์ดดิ้งนี่คือขึ้นเครื่องเลยนะวิ่งแทบไม่ทันนะแต่นี้บอร์ดดิ้งแล้วก็ยังนั่งรออยู่นะครับอีกครึ่งชั่วโมงนะครับเรียกขึ้นเครื่องแล้วครับพี่ก้อยขาใช่เวลาก็สำหรับหูฟังที่ใช้บนเครื่องบินนะครับมันจะมีปุ่มเสียบไม่เหมือนกับหูฟังที่เราใช้บนมือถือเราเพราะฉะนั้นถ้าอยากใช้นี่หยิบไปด้วยนะฮะจะดีมากว่าเรานึกว่ามี B ขั้นจริงๆแล้วมันเป็น C กับ A นะครับก่อนนั่นแหละครับก่อนขึ้นก็งงกันนิดหน่อยนะฮะนึกว่าจะได้ไม่ได้นั่งติดกันนะฮะเพราะว่าปกติถ้าขึ้นเครื่องก็จะเป็นที่นั่งก็จะเรียงนัมเบอร์มาใช่ไหมว่า A B ใช่ไหม A B C D E F อะไรเงี้ยแต่อันนี้ดันมาเจอ C กับ A งงอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองว่าแล้วมันไม่มี B ได้ไงเออไม่มี B อ่ะฝั่งนี้ก็เป็น EB อ่ะฝั่งนี้เป็น EB ครับ CA ED เอา55นี่ครับสายการบินนี้เป็นแบบนี้นี่เหมือนจะไม่เคยขึ้นสายการบินอุ๊ยจ้ะที่เบาะก็จะมีผ้าห่มให้ด้วยนะครับโอ้นี่เป็นผ้าห่มครับอุ้ยผ้าห่มเลยสีน้ำตาลตอนแรกเราก็แปลกใจว่าทำไมตั๋วเราของจอยเป็นสีน้ำตาลคือ A และของผมเป็น C ไงเพิ่งรู้ว่าเก้าอี้ 4 กับ A คือติดกันแล้วมันไม่มีเก้าอี้ B ก็คือ A C แล้วก็ D E เลยนะครับข้างๆก็จะเป็นเก้าอี้ D E เลยตัวเก้าอี้ก็จะมีจอ LCD นะครับมีตรงนี้เขาบอกว่าเป็นปุ่มเฮ้ยนี่เขียนว่าเป็นปุ่ม iPad ฮะแล้วสาย AV เนี่ยโอเคนี่ USB แต่นี่มันเป็นรุ่นไหนเนี่ยไอ้อ๋อ iPod iPod รุ่นไหนอ่ะมีปุ่มแบบไหนไม่แน่ใจนี่รีโมทคอนโทรลวางแก้วนี่เป็นที่วางอันนี้วางแก้วได้ร่องตรงนี้ตรงนี้มีร่องเปิดด้วยมีกระจกมีกระจกใสมองเห็นตัวเอง
วางแก้วตรงนี้ได้แล้วกระจกไว้ทำอะไรแต่งหน้ากระจกไว้แต่งหน้าแล้วก็มีสมุดหนังสือที่ยศาถึงแล้วยิ้มตรงใส่ได้ตอนแรกคิดว่าเคยจะเป็นการนอนแต่ว่าที่นี่ไม่มีบีไม่มีอยู่ช่วงนี้ด้วยแล้วก็มีหมอนตรงนี้นะครับหลังคอด้วยสองคนนี้นะนี่ครับเป็นถุงเอ็นบ่อนะครับสามารถเอ็นได้กดตรงนี้เลยแล้วก็ดันตัวบอกจะเอ็นเลยโอ้เพิ่งสังเกตนี่เป็นตอนจากวางแก้วแล้วมันมีที่เสียบเลยตรงนี้ได้ด้วยว่าก็เป็นที่แขวนมีของให้เด็กๆด้วยครับกันสิงคโปร์แอนLadies and gentlemen, as expected, cabinet, please get your seat and fasten your seat belt. Parents, please carry and set up a basket and secure the infant seat belt. Thank you. Oh, ma'am.
ีอะไรบ้างของวันนี้มีขนมปังนะครับโอ้มีผลไม้มีขนมปังมีเค้กด้วยโอ้ผลไม้นี่มีทั้ง4ชนิดนีอันนี้เปิดยากนิดนึงนะฮะตรงนี้เป็นกระจกนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าปกติเขาไว้ทำอะไรนะครับแต่ว่าน้องจอยจะเอามาทำอะไรเดี๋ยวค่อยดูนะฮะเราพยายามจะตั้งมันขึ้นนะครับแต่ว่าจะว่าไปมันก็ไม่มีขาตั้งนะแล้วก็เลยพยายามหาอะไรมาตั้งให้ได้อะจะได้ส่องกระจกได้ง่ายๆนะเอ๊ะหรือว่าเขาไม่ได้เอาไว้ส่องเอาละครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินนี้นะครับหรือว่าเคยใช้บริการบ่อยๆแล้วรู้ว่ากระจกนี้มันเอาไว้ทำอะไรนะครับก็เขียนคอมเมนต์บอกกันนิดนึงแล้วกันนะอยากรู้เหมือนกัน
pilots and the crew that served you today. We wish you an eventful stay in Singapore or a good onward journey and a good Tuesday afternoon. เวลาที่สิงคโปร์ห่างจากบ้านเราชั่วโมงหนึ่งเร็วกว่าหรือไม่เร็วกว่าเร็วกว่าเกมถูกต้องอันนี้เล่นเกมอะไรสิบคำถามสิบคำถามสิบคำถามสิงคโปร์แต่ดูแดดสิจะหัวเครื่องหน่อยเลยนะครับเอาละครับไหนๆก็คลิปนี้นะฮะยกให้กับสายการบินสิงคโปร์กันแล้วนะครับเราไปดูตอนขากลับด้วยดีกว่าเพราะว่ามีบางอย่างที่ผมไม่ทันสังเกตนะฮะมาเห็นตอนขากลับก็ใช้บริการสายการบินสิงคโปร์อะไรเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวรีวิวเพิ่มเอางี้นะฮะไปดูกันนะครับตอนนี้จะเป็นจีเจอแล้ว60ฮัลโหลมานั่งกับดิฉันได้ยังไงคะเห็นอยู่มาผิดทางด้วยแหละเอ้ยอย่าไม่ต้องทำมาเป็นมาผิดทางใช่ไหมรู้ไหมทำไมมาผิดทางก่อนที่เก้าอี้นะครับจะมีระบบปิดตัวเทนเมนต์ให้นะฮะแล้วก็หูฟังก็จะแจ้งก่อนเครื่องบินเราต้องหยิบเอาเองนะเราจะวางไทยจิตกรรมมีพวกสื่อพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วก็ต้องเสียหูฟังตรงนี้ครับวางกล้องแบบนี้ดีกว่าหูฟังนี่มีปลั๊กไฟให้ด้วยเลยโอ้ยอดแต่ว่ามีอันนี้อันเดียวนะครับสำหรับบอกคู่เนี่ยมีตรงนี้แต่ว่าตรงนั้นไม่มีมีแต่ที่เก็บหูฟังตรงนี้เราก็กุญแจไปแล้วให้หูฟังแบบมาเลยมาดูไหมว่ามีหนังอะไรดูบ้างเอารีโมทออกก่อนเลือกภาษาแล้วมันมีภาษาก็ไม่ได้หรือว่าใช้ระบบสัตว์ตะกี้เอ้าได้มันแอคทีฟช้านิดนึงอยากรู้มีสัตว์ไทยไหมไม่หมดแหละไม่มีไทยดูหนังก่อนเลยครับนี่ทีวีถึงแล้วล่ะครับเอาละครับจบไปแล้วนะครับกับแอชแท็กสะดุดตานะครับกับหลายมุมมองหลายจุดเลยนะที่เราสะดุดตานะครับบนการเดินทางของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับก็ถ้าเพื่อนชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวนะครับอย่าลืมนะกด Subscribe ช่องท่องเที่ยวสะดุดตาไว้ด้วยนะครับแล้วเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันนะครับ